สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองค่ะวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยครูยานะคะจะมาพูดเกี่ยวกับสระโอต่อค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูยามีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะแต่นิทานของครูยานะคะเด็กๆต้องฟังและจับใจความไม่ได้ค่ะวันนี้ครูยามากับหนูโอ่งค่ะเด็กๆอ้าวนิทานเรื่องหนูโอ่งโรงเรียนจัดงานวันเด็กหนูโอ่งสวมกระโปรงตัวสวยที่สุดมีการประกวดรับประทานข้าวโพดใครรับประทานข้าวโพดได้มากที่สุดและไม่หกเลอะเทอะจะเป็นผู้ชนะหนูโอ่งสมัครเข้าแข่งขันหนูโอ่งเป็นผู้ชนะเลิศได้รับลูกโลกและลูกโป่งเป็นรางวัลหนูโอ่งกระโดดด้วยความดีใจเมื่อโรงเรียนเลิกหนูโอ่งรีบโทรศัพท์บอกให้คุณพ่อมารับไวๆนิทานหนูโอ่งจบแล้วนะคะเด็กๆนะคะมาช่วยกันสรุปเนื้อหาในนิทานกันค่ะงานวันเด็กจัดขึ้นที่ไหนคะงานวันเด็กจัดขึ้นที่ไหนคะเด็กๆอ้าวใครตอบคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะจัดขึ้นที่โรงเรียนค่ะเด็กๆนะคะโรงเรียนอ้าวคำว่าโรงเรียนมีสระโอนะคะอยู่ในคำเป็นคำสองพยางค่ะเด็กๆอ่านไปด้วยเลยนะคะโรงเรียนค่ะหนูโอ่งสวมอะไรคะเด็กๆเมื่อกี้ในนิทานหนูโอ่งสวมอะไรคะในการเข้าประกวดกระโปรงค่ะกระโปรงนะคะคำว่าโปรงมีสระโอนะคะเด็กๆคำว่าโปรงมีสระโอคำถามต่อไปค่ะมีการประกวดรับประทานอะไรคะทุเรียนเหรอคะเงาะไม่ใช่ค่ะเด็กๆฟังไม่ใช่เงาะนะคะรับประทานข้าวโพดถูกต้องค่ะเด็กๆค่ะข้าวโพดคำนี้อ่านว่าข้าวโพดออกเสียงสองครั้งเป็นคำสองพยางค์ค่ะเด็กๆคำว่าโพดนะคะสระโออยู่หน้าโพพานค่ะเด็กๆข้าวโพดอ้าวหนูองได้อะไรเป็นรางวัลคะเด็กๆหนูโอ่งได้อะไรคะได้ลูกโป่งนะคะได้ลูกโป่งเป็นรางวัลค่ะเอาอ่านค่ะเด็กๆลูกโป่งลูกโป่งเป็นคำสองพยางค์สระโอคำว่าโป่งนะคะอยู่หน้าปอปาลูกโป่งค่ะได้ลูกโป่งอย่างเดียวไหมไม่ใช่ค่ะมีอะไรอีกคะที่เป็นรางวัลลูกโลกค่ะเด็กๆลูกโลกเอาไว้ดูแผนที่ได้นะคะลูกโลกนะคะเพราะเราอาศัยอยู่บนโลกค่ะเด็กๆลูกโลกสระโออยู่หน้าลอลิงตัวหลังนะคะเป็นคำสองพยางลูกโลกนะคะครูยาถามเด็กๆว่าพ่อของหนูโอ่งรู้ได้ยังไงคะทราบได้อย่างไรว่าหนูโอ่งได้รับรางวัลรู้จากไหนคะแม่ไปบอกหรือคะไม่ใช่ค่ะหนูโอ่งโทรศัพท์ไปค่ะเด็กๆอ้าวคำนี้อ่านว่าโทรศัพท์โทรศัพท์นะคะเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารนะคะโทรศัพท์สระโออยู่หน้าทอทหารนะคะโทรศัพท์เป็นคำสามพยางค์นะคะออกเสียงสามครั้งโทรศัพท์ค่ะเด็กๆอ้าวเวลาดีใจหนูโอ่งเป็นไงคะเด็กๆหนูโอ่งวิ่งใช่ไหมคะหนูโอ่งทำไงคะเมื่อกี้ดีใจในนิทานกระโดดถูกต้องค่ะหนูโอ่งกระโดดเมื่อดีใจนะคะกระโดดกระโดดเป็นคำสองพยางค์นะคะสระโออยู่หน้าโดเด็กตัวหลังค่ะกระโดดนะคะเด็กๆเมื่อกี้นะคะครูยาให้เด็กๆอ่านคำจากรูปภาพนะคะตอนนี้นะคะครูยาจุดประสงค์ต้องการแค่เด็กๆฟังนิทานที่ครูยาเล่าและจับใจความได้นะคะและก็มาเขียนตามรอยประหน้าที่5นะคะเด็กๆเขียนตามรอยประหน้าที่5เด็กจะระบายสีรูปภาพก็ได้หรือจะไม่ระบายก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เขียนตามรอยประหน้าที่5ในหนังสือพัฒนาภาษาไทยของอนุบาลเล่มที่5ค่ะเด็กๆครูยาฝากเด็กๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ